สยบข่าวลือสยบข่าวลือ CEO แบรนด์ดังบล็อกรีโพสต์ภาพลิซ่าลง IG ส่วนตัวรัวๆแสดงจุดยืนหลังถูกจับตาแบรนด์ดังลบภาพลอยแพตอกย้ำถูกแม่จีนแบนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดกระแสจีนแผ่นดินใหญ่ระงับบัญชีวีโบของศิลปินสาวสวยมากความสามารถอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์จนเกิดกระแสลิซ่าโดนแม่จีนแบนหลังเข้าร่วมการแสดงโชว์คาบาเร่ชื่อดัง Crazy Horse ในกรุงปารีสจนดันให้แฮชแท็กพร้อมมีคนแอบสังเกตเห็นแบรนด์ดังระดับโลกซลินและบลูกรีลบภาพลิซ่าออกจากวีโบอย่างเป็นทางการรวมถึงบัญชี Instagram ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท JEAN Christoph Babin ก็ลบภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิก Blackpink เช่นกันทำให้ยิ่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการตัดสินใจเส้นทางในอนาคตที่มีต่อลิซ่าทั้งนี้ก่อนที่ดราม่าจะร้อนลุกลามไปกันใหญ่ล่าสุดทางช่อง Christoph Babin CEO แบรนด์ดังบลูกรีได้มีการโพสต์รูปลิซ่าลงใน Instagram ส่วนตัวรัวๆโดยเป็นคอลเลกชันภาพถ่ายของลิซ่าในงานอีเวนต์ต่างๆของแบรนด์ซึ่งถึงแม้ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทุกอย่างยังเต็มไปด้วยความคลุมเครือหลายฝ่ายได้แต่สันนิษฐานว่าการละงอภาพของ CEO ในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำถึงบทบาทของลิซ่าในฐานะหนึ่งในแอมบาสเดอร์ที่โด่งดังที่สุดของแบรนด์และยืนยันว่าทางบล็อกเกอรีไม่มีปัญหากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน